ปีพวกนี้ทำไมถึงต้องสัมมนาเดี๋ยวจะสัมมนาให้อีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ากฎหมายว่าโดยปปชนั้นแก้ไขใหม่ล่าสุดประกอบนูนบอกว่าต้องเสร็จใน2ปีขยายได้1ปีเพราะฉะนั้นคดีเหล่านี้ก็จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นผมว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ต้องไปดูว่าเขามีปริมาณคดีออกมาก็ต้องใช้ทนายเท่านั้นแหละครับนะครับทุกอย่างนั้นทนายเข้าไปดูแลเราเคยสัมมนากันแล้วว่าท่านทางปปชก็เคยมาบรรยายแล้วว่าการสู้คดีพวกนี้ต้องเข้าประเด็นชั้นปปชนะครับปปทนะครับอย่าไปเข้าชั้นศาลแล้วเป็นระบบค้นหาความจริงซึ่งอย่าไปบอกว่าให้การปฏิเสธให้การชั้นศาลนี่ไม่ได้นะครับวิทุจริตไม่ได้นะสุดท้ายต้องสู้แต่ต้นนะครับจะบอกให้การชั้นศาลนี่เสร็จแน่นะครับไม่ได้นะต้องสู้ในชั้นต้นนะครับขึ้นไปคนที่เคยทำก็จะทราบว่าจะเป็นระบบใหม่แล้วระบบไต่สวนเป็นระบบค้นหาความจริงจะไปถามปล่อยซักปล่อยแบบคดีระบบกล่าวหาไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนแนวทางไปอันนั้นก็ใช้หมดแล้วก็สัมมนาให้หมดแล้วล่าสุดนะครับก็สัมมนาให้เรื่องเขาเรียกว่ากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิอาญานะครับวิอาญาใหม่ก็แก้ไขนะครับที่ถ่ายแจกให้เนี่ยแก้ไขฉบับที่33กับ34 2ฉบับนะครับท่านต้องใช้เพราะต้องใช้และใช้แล้วด้วยเพราะใช้บังคับแล้วฉบับที่33ประกาศราชกิจจาเมื่อ19กุมภามีผลใช้บังคับ20กุมภาเรื่องอะไรนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดเรื่องไต่สวนมูลฟ้องสืบพยานรับหลังฉบับที่34แก้ไขอีกเหมือนกันมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ21 22มีนานี้นะครับโดยประมาณใช้แล้วนะครับใช้หมดแล้วเรื่อง110 117และ161ทับ1 2ฉบับนี้ล่าสุดมาเลยใช้บังคับแล้วทั้งคู่นะครับ165ทับ1เรื่องอะไรนะครับท่านคงแจกให้ท่านแล้วมั้งครับไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่คือระบบไต่สวนมูลฟ้องที่เปลี่ยนไปให้จำเลยมีสิทธิ์อะไรถ้าจำเลยต้องการศาลตั้งทนายให้นะครับมาแบบล้อมา173มาเลยล้อวิอาญา173นะครับและมีการจ่ายเงินรางวัลด้วยนะเงินรางวัลซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องไปดูระเบียบเนี่ย165ทับ1นะครับแก้ไขแล้วนะครับเนี่ย165ทับ1คดีที่มีโทษประหารชีวิตจำเลยอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องในการไต่สวนมูลฟ้องตาม165ที่เรารู้กันถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใดและจำเลยไม่มีทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกในการไต่สวนมูลฟ้องมาตรา165นี้เนี่ยนะถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใดให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความให้ศาลตั้งทนายความล้อมาจาก173เห็นไหมครับนี่ใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องให้ศาลจ่ายเงินรางวัลอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะครับเดี๋ยวกปศเขาคงออกกฎเกณฑ์มาเองนะครับออกระเบียบมานะครับอันนั้นเรื่องไต่สวนมูลฟ้องว่าก็คือว่าในคดีที่มีโทษจำคุกเห็นไหมครับนะเนี่ยมีทนายแล้วนะครับให้ศาลถามจำเลยว่ามีก็ให้จำเลยตอบว่าแล้วแต่จำเลยนะฮะจำเลยตอบว่าต้องการก็ต้องตังค์ให้นะครับก็ต้องไปช่วยเรื่องนี้อีกนะครับนั่นจะเรื่องขอแรงนะครับอันนี้ชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเปลี่ยนแนวไปแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ165ทับ2อันนี้ก็เปลี่ยนแนวอีก165ทับ2บอกในการไต่สวนมูลฟ้องจำเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญอันควรให้ศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลเมื่อก่อนแค่ระบุพยานยังลำบากเลยนะครับเมื่อก่อนชั้นไต่สวนระบุได้หรือเปล่าเขาบอกจำเลยไม่มีฐานะเป็นจำเลยนะครับอันนี้แก้มาแล้วนะครับจะระบุคำแถลงถึงตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยด้วยก็ได้กรณีเช่นว่านี้ศาลอาจเรียกบุคคลเอกสารวัตถุมาเป็นพยานได้เห็นไหมครับและก็สืบพยานได้เห็นไหมครับเมื่อศาลอนุญาตเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแนวไปแล้วนะครับชั้นไต่สวนมูลฟ้องเดี๋ยวนี้ใช้แนวนี้แล้วนะเพราะใช้บังคับแล้วนะครับ165ทับ2อีกอันหนึ่งนะครับ167นะครับวรรค2คำสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อได้จริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบตามสมควรไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมีมูลประทับฟ้องประกันตัวนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าจะมีมูลต้องแสดงข้อได้จริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลตามสมควรตาม167วรรค2นะครับนี่เป็นสิ่งที่แก้มาใหม่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็แก้เรื่อง172ทวิ
สืบพยานรับหลังจำเลยอันนี้น่าเป็นห่วงกว่านะครับ172ทวินั้นมีการแก้ไขนะครับเป็นฉบับที่33นี้นะครับใช้บังคับแล้วนะครับเขาบอกว่าจำเลยนะครับในระหว่างพิจารณาและสืบพยานนะครับทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจำเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาหรือและสืบพยานได้เนื่องจากเจ็บป่วยมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้และจำเลยมีทนายความและจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานนะครับอันนี้นะครับและจำเลยมีทนายความนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็การพิจารณาก็จะดำเนินต่อไปได้172นะครับอีกอัน172ทวีทับ1นะครับภายหลังศาลดำเนินการตาม172วรรค2แล้วเห็นว่าจำเลยหลบหนีหรือไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ศาลออกหมายจับจำเลยไม่ได้ตัวมาใน3เดือนนะครับเห็นเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่การยุติธรรมเนี่ยนะครับและสำคัญตรงนี้และจำเลยมีทนายความเนี่ยตรงนี้ท่านอยู่ในคดีนี้หรือเปล่าและจำเลยมีทนายความให้ศาลมีอำนาจนะครับพิจารณาและสืบพยานรับหลังจำเลยได้และพิพากษาได้นี่ต่างหากที่น่าเป็นห่วงท่านอยู่ในคดีนั้นก็เสมือนท่านเป็นตัวแทนจำเลยอยู่ในคดีนั้นนะครับรับรู้การพิจารณาคดีศาลตัดสินได้แล้วก็ระวังหน่อยนะครับคุยจำเลยให้ดีวรรคนี้นะครับว่าถ้าจำเลยไม่อยู่แล้วท่านอยู่ศาลเนี่ยไหมฮะ172ทวิทับ1นั้นบอกว่าให้ศาลพิพากษาคดีนั้นต่อไปพิพากษาได้เห็นไหมครับนั้นท่านอยู่ในนั้นท่านต้องวางแผนวางหลักการให้ดีนะครับให้จำเลยรับทราบรับรู้ให้ดีว่าเราจะทำหน้าที่แทนเขาถ้าศาลยกฟ้องก็ดีไปก็คงไม่มีปัญหาถ้าศาลจำคุกสัก20ปีน่าจะมีปัญหานะครับก็คุยเจรจากันให้เข้าใจซะก่อนสร้างความเข้าใจซะเพราะเขาไม่อยู่ในคดีถ้าเขานั่งอยู่ด้วยมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่เขาไม่อยู่นะครับท่านต้องวางแผนวางข้อตกลงข้อบันทึกอันนี้ให้ดีนะครับส่วนการพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งนี้ต้องไม่ใช่คดีที่มีโทษประหารชีวิตหรือจำเลยไม่เกิน18ปียกเว้นไว้2เรื่องนะครับคือประหารชีวิตกับจำเลยอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับไว้ใน172ทวิส่วน172ทวิทับ2เป็นเรื่องจำเลยเป็นนิติบุคคลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อศาลออกหมายจับแล้วนะครับไม่ได้ใน3เดือนเหมือนกันแต่นี่เปลี่ยนเป็น3เดือนหมดนะครับทั้ง2อันนี้ถ้าไม่ได้ใน3เดือนนะครับแล้วก็ไม่มีผู้แทนอื่นนั้นเมื่อศาลเห็นสมควรศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานรับหลังจำเลยได้เมื่อศาลพิจารณาเสร็จแล้วก็พิพากษาได้มันเปลี่ยนแนวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าคงรู้เอาแนวมาจากอะไรคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแนวทางถ้าไปดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านจะเข้าใจอันนี้นะครับว่าแนวมันล้อมาจากอันนั้นนะครับไม่มีตัวฟ้องได้ไม่มีตัวสืบได้ตัดสินได้นะก็นะครับก็นี้ก็อันนี้แก้ไข2อันในฉบับที่33นะครับก็อันนี้หมายจับ3เดือนก็มีเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งกฎหมายก็ผ่านมาทางปฏิรูปประเทศเหมือนกันก็เห็นอยู่ก็เรื่องกฎหมายที่ศาลเสนอออกกฎหมายฉบับหนึ่งเขาเรียกคอร์ดมาเชลเล่าให้ฟังทุกที่นะครับก็เล่าให้ฟังว่าเขาใช้บังคับแล้วนะครับเขาเรียกร่างพระบัญญัติตำรวจศาลผ่านแล้วผ่านสภาแล้วเป็นกฎหมายแล้วนะครับรอใช้เท่านั้นเองนะครับว่าเขาเรียกตำรวจศาลนิดหน่อยท่านจะเห็นที่ศาลมีตำรวจของศาลนะครับเปิดรับสมัครก็ยังไม่ทราบนะตำรวจศาลเขาเรียกร่างเขาหยัดตำรวจศาลก็ผ่านแล้วอีกหน่อยจะมีตำรวจศาลมาแทนแล้วนะครับสำหรับจับเนี่ยนะครับมันเพราะอย่างนั้นเขาบอกว่าเช่นนัดฟังคำพิพากษาไม่มาฟังออกหมายจับแล้วอะไรแล้วก็ไม่มีใครจับจะมีตำรวจศาลมาแล้วนะครับช่วยดูแลเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังนะเดี๋ยวว่าเขามีกฎหมายผ่านแล้วเรื่องตำรวจศาลเมืองนอกเราเรียกกันว่าคอร์ดมาเชลนะครับในต่างประเทศนะครับอีกฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าฉบับที่34อันนี้แก้ไขอีก3มาตรานะครับอันนี้วิทยาใช้อีกแล้วเหมือนกันใช้แล้วด้วยนะครับใช้เมื่อมีนานี่เองนะครับ21มีนานี่เองนะครับใช้บังคับไปแล้วก็เลยมาแล้วล่ะครับก็ใช้แล้วก็แก้ไขมาตรา110นะครับ110เรื่องอะไรเรื่องปล่อยชั่วคราวนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับปล่อยชั่วคราวเราใช้อย่างสูง5ปีจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้นะครับแต่อันนี้110แก้เป็นเนี่ยนะครับ110ก็เป็น10ปีนะครับเขาบอกว่าในคดีที่มีโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไป
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีหลักประกันจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้อันนี้แก้จาก5ปีเป็น10ปีนะครับถ้าไปดูของเก่าเทียบเคียงดูนะครับมาตรา110นะครับก็แก้ไขตรงนี้นะครับเป็นจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปนะครับก็แก้ไขแล้วนะครับอีกอันหนึ่ง117นะครับที่แก้ล่าสุด117นะครับก็แก้เรื่องกรณีที่ถ้านะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับตามวรรค1วรรค2นั้นศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลนะครับดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหานะครับจับผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงทีก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เมื่อจับแล้วก็ส่งมายังศาลโดยเร็วอันนี้แก้ไขเหมือนกันนะครับ117วรรคท้ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขใหม่นะครับมาตรา117นะครับนะครับอีกอันหนึ่งก็อันนี้ก็น่าจะท่านจะต้องใช้กันต่อไปมากคือ161/1เขาเรียกว่าฟ้องไม่สุจริตนะครับฟ้องไม่สุจริตนั้นนะครับก็คงมีสาเหตุมาจากท่านที่นะครับฟ้องนะฟ้องแบบอะไรนะฟ้องกลับฟ้องเขาเรียกแกล้งนะร้องอะไรทั้งอย่างนี้นะครับก็อันนี้ในการพิจารณาก็มีความเห็นบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็กฎหมายเขาออกมาแล้วนะครับ161บอกคดีที่ราษฎรเป็นโจทเท่านั้นนะครับเฉพาะคดีที่ราษฎรเป็นโจทนะปรากฏว่านะครับหรือปรากฏต่อศาลเองหรือพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงมี2อย่างนะครับไม่สุจริตหรือบิดเบือนเพื่อกลั่นแกล้งเอาเปรียบจำเลยโดยมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์ได้รับโดยชอบเช่นอะไรคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเหตุเกิดทั่วราชอาณาจักรอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะครับเกิดที่นครราชสีมาแถลงข่าวที่นี่หนังสือพิมพ์ลงโทรทีวีออก เหตุเกิดทั่วราชอาณาจักรแทนที่ท่านจะฟ้องที่นครราชสีมาโจทย์จำเลยก็อยู่ที่นี่หมดท่านไปฟ้องที่ไหนดีลองเลือกหน่อยไปนราธิวาส แม่ห้องสอนเอาไกลๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกกันแกล้งหรือไม่สุจริตหรือเปล่านะครับถ้าก็ดูคำสั่งศาลเอาเองอย่างนี้เป็นต้นทำนองนี้นะครับเขาเรียกว่าแกล้งจำเลยหรือเปล่าหรือเอาเปรียบแทนที่จะฟ้องที่นครราชสีมาให้ไปฟ้องที่ไกลๆนู่นนะครับมีเกิดเหตุอยู่บ่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับคดีหมิ่นประมาทหรือแจ้งความไปแจ้งความที่นราธิวาสเคยมีในสมัยก่อนว่าเกิดกรุงเทพทำไมไปแจ้งถึงนู่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่หรือวิทุจริตซึ่งวิทุจริตนั้นก็ไม่ห้ามราษฎรเป็นโจทย์ที่เราสัมมนากันไปท่านก็ฟ้องผู้มีอำนาจสั่งทั้งหลายเช่นเขาตัดสินมาท่านก็ฟ้องเลยอย่างนี้เป็นต้นนะท่านสั่งอะไรก็ฟ้องข้อหาอะไร157ประพฤติมิชอบในคดีที่ราษฎรไม่ห้ามรับไม่รับฟ้องอีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็ฟ้องเนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาให้อำนาจศาลตามมาตรา161/1ให้ยกฟ้องและนำมาฟ้องอีกไม่ได้นะครับไม่ใครจะฟ้องอะไรใครก็ไปดู161ก่อนนะครับว่าเข้าว่า1ไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยผมรู้ว่าฟ้องไกลๆก็จะเอาเปรียบจำเลยหรือเปล่านะครับหรือส่งเสริมให้จำเลยไปเที่ยวไกลๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยจะเอาเปรียบจำเลยไหมเนี่ย161ท่านต้องดูเพราะใช้บังคับแล้วนะครับตอนนี้นะครับวรรค2บอกการฟ้องโดยไม่สุจริตตามวรรค1ให้หมายความรวมถึงการจงใจฝ่าฝืนคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวรรคสองนี่พอเขียนแล้วอ่านแล้วงงนะครับก็คือการฟ้องไม่สุจริตเนี่ยนะครับก็รวมถึงการฝ่าฝืนนะจงใจฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลด้วยนะครับถึงที่สุดไปแล้วนะครับก็เป็นการฟ้องในเฉพาะคดีที่ราษฎรฟ้องเองเท่านั้นนะครับอันนี้161/1ก็เป็นกฎหมายซึ่งเรียนว่าใช้บังคับแล้วล่าสุดเป็นกฎหมายใหม่นะครับยังมีกฎหมายใหม่ล่าสุดอีกหลายฉบับอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงเรื่องไซเบอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนั้นนะครับคนที่ชอบใช้เทคโนโลยีทั้งหลายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีกันทั้งนั้นเลยนะครับอีกอันนึงก็กฎหมายที่ฮอตที่สุดเดี๋ยวท่านวิทยากรท่านมารออยู่แล้วท่านนะครับเรื่องยาเสพติดผ่านมา1ฉบับเขาเสนอไป3ฉบับผมจำได้เรื่องนี้เสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงโทษแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับมาผ่านมา1ฉบับนะครับที่ฮอตมากนะ
เรื่องอะไรฮะกัญชานะครับทีนี้แหละครับคนก็จะถามท่านว่ามีคนไปทดลองฝีมือแล้วปลูกกัญชาได้หรือยังคนจะถามท่านว่าปลูกกัญชาได้หรือยังถามทนายนี่แหละไม่ต้องถามใครท่านจะตอบว่ายังไงยังอยู่ประเภท5อยู่นะครับทั้งกัญชาและกระท่อมยังไม่ได้ถอดจากบัญชี5ประเภท5นะครับยังเป็นนะครับประเภท5อยู่ปลูกเองไม่ได้นะครับใครจะไปปลูกนะครับแต่ให้กฎหมายให้อำนาจเรื่องด้านทางการแพทย์สาธารณสุขไว้แล้วเดี๋ยวท่านวิทยากรจะคุมมาบรรยายให้ฟังรายละเอียดนี้ผมแค่เกริ่น